ท่าเรือบอลมาเสาแรกเปลี่ยนทางแล้วตู้สุนิชัยตัวสองแตกแล้วมอสกิจินซ้ำไปได้ตีไว้1-1โอ้โหจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะเอาอยู่แต่ว่าเอามอสกิได้เซ็นแล้วครับนี่ก็ทำประตูที่3ในรอบ2เกมหลังได้ครับดรากันบอสโควิชแล้วก็เป็นการยิงใส่ทีมเก่าอย่างสุพรรณบุรีด้วยนะครับทีมแรกที่เขามาค้าแข่งในเมืองไทยศิริวิชัยซองแตกครับหลุดมือเองครับแล้วบอสโควิชโอ้โหเท้าไวไหลให้ไปเพียร์เซอร์กิโอสวนเลแล้วบอสโควิช2ประตูต่อ1การท่าเรือแซงครับโอ้โหแซงโดยมี10คนครับหลังจากที่ศิลปกรจากกรุงประสาทโดนใบเหลืองที่2ใบเพียงแค่4นาทีนะครับกลายเป็นไหลมาหลุดเลยนะครับเซโยโซเรสจับบอลแรกนี่ทะยานเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหแล้วก็เลือกให้ด้วยนะครับลูกนี้หักกลับมาครับมอสโควิชแคปอิน